เพราะว่าการเป็นตัวของตัวเองยังไม่ไหวแล้วเธอมาผิดที่หรือเปล่าเธอไม่ควรนะช่วงวัยของเรามันไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่ที่คุยอยู่ต้องกลับได้แล้วมาส่งก็พอหรือไม่ก็ไปเดินห้างดูหนังอะไรก็ว่าไปห้างมีอะไรน่าดูไม่เคยคิดอยากจะไปจะได้รู้จักตัวเองไงโอ้โหแน่นอนจริงรอดแล้วประเทศไทยไปรอดแล้วประเทศไทยสาธุถ้าบอกรอดแล้วสาธุพูดเล่นครับพูดเล่นพูดเล่นประเทศมากี่โมงมาแต่เช้าไหมสิบโมงครึ่งเข้าโมงกว่าประมาณถึงเนี่ยสิบโมงครึ่งมากี่คนครับมาสองคนสองคนไอตีมันบอกจะมาไม่รู้มาเปล่าไอติสตีโอ้ชายคนแรกเราก็จะพาหลานเจ้าพาลูกเข้ามาแต่ว่าเปิดงานเมื่อไรแล้วปะแต่เราเที่ยงละครับอยากจะมาบอกอยากจะมาจะให้ตีพามาเออบอกว่ามันอยากจะมาด้วยครับเออดีจังเลยใช่ได้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 อ้าวค่ะเขาอ้างไม่ได้เลยจริงๆค่ะเขาอ้างว่าเขาแค่เนี่ยเป็นคนอยากมาไม่ต้องไปได้ยังไงวะมีคนพาไปเยอะแยะเขาไม่พาแล้วมีคนพาเราก็อยากให้เขาพ้นทุกข์กันนะครับผมแม่ไม่บอกเราก็ต้องแกล้งเซอร์แกล้งเนาะแกล้งเออไม่มีคนพามาจริงก็มาได้อยู่แล้วฉันไม่ได้พูดแล้วเขาจะมาเองครับเอาไงเอาไงเออเอาไงจะพามาแกล้งทีแรกเขาจะต้องลูกสองคนคงจะมาไม่ได้เสร็จแล้วเขาก็ทำลูกไว้ในนี้เขาดูให้มันน่าจะมาเนาะมันจะได้พ้นทุกข์มาเร็วๆพอมาแล้วหนูไปหมกไว้ข้างหลังเล่นอยู่ในห้องข้างหลังมีสนามเด็กเล่นครับเจอทุกข์ก็หนีเข้าวัดไปเจอพ่อท่านพระโพธิราชก็การจำลองสีเมืองเหมือนกันยกไอ้ก้อนหินออกจากอกเลยสบายมาจนทุกวันนี้ครับผมไม่เคยทุกข์เลยต้องเข้าธรรมะคนเราถ้าทุกข์ต้องเข้าธรรมะอย่างนี้ครับไม่เข้าธรรมะไม่มีสิทุกวันนี้ดิฉันก็พยายามรับน้ำอากาศน้ำอากาศรักษาตัวเองอยู่ถามทุกวันแล้วก็นั่งสมาธินอนสมาธิอยู่ครับก็ทำให้สบายมาพูดอะไรไม่เข้าหูก็ไม่ค่อยปวดเข้าสบายกินไปเลยก็ยังไม่ได้นะต้องมาเด็ดอะไรมันออกครับอ๋อนี่มันจะเน่าอ๋อฝอยตัวฝอยล้างมาอ๋อล้างมาแล้วมันจะเน่าเดี๋ยวนี้เขาล้างอะไรมาครับล้างน้ำสะอาดเนี่ยล้างไม่แห้งเดี๋ยวล้างน้ำแทนที่มันจะดีกับไม่ดีเหรอไม่ดีมันเน่าหมดเลยเราต้องมาทำให้สะอาดแล้วก็ไปล้างแล้วที่เด็ดนี่เด็ดอะไรครับเด็ดหางนี่ตัวนี้จะเน่าไอ้เด็ดหางนี่แหละตัวเน่าอ๋อนี่มันเน่าหมดแล้วอือแล้วต้นเน่าก็มีโอ้โหจะกินทีนี่จริงง่ายนะนี่ที่มาของถั่วงอกเขาไม่ได้เอาไปล้างครับผมก็ไม่มีปัญหาเอาไปล้างเนี่ยอ๋อถั่วงอกล้างไม่ดีป่ะรู้ไหมเนี่ยรู้ว่าเขาไหมเนี่ยรุ่นใหม่ไม่รู้เลยว่าเด็ดอะไรเออป้าเขาบอกเออจะเท่าไหร่แล้วเนี่ยจะทำแก่แล้ว
เอาล่ะครับมาดูอาหารของอาจารย์เนี่ยยังไม่ได้เอาขนมจีนมาคนทำงานกรรมกรไม่ต้องถ่ายแล้วเห็นได้ยินแล้วมีสายรายงานมาสวัสดีค่ะไปช่วยเขาทำละลูกยืนมองกำลังถามว่าจะทำบีบเลยยืนบีบเลยบีบปึ๊ดเลยไงคุณอาอิ่มไหมยังครับเดี๋ยวจะต้องทานต่อยังไม่ได้กินทานแล้วครึ่งนึงอยู่ครึ่งนึงตัวตักอยู่เป็นไงบ้างครับอาหารสุดยอดอร่อยมากอร่อยดีมากมากเลยครับคุณอาจะกินให้ดูหน่อยอร่อยอร่อยมากมากนามาจากไหนครับเนี่ยนครปฐมนครปฐมอ๋อแค่นี้เนาะผมเรือขึ้นไปไปที่ครับผมครับผมเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวก็ติดต้องไปตามตลอดนะเป็นไอดอลเลยไหมอ่ะโอ้โหยอดฮะยกไม่เอาไม่เอาเขาว่าสุดยอดสิต้องอธิบายเราต้องอธิบายไม่เคยพบมาก่อนยังไงครับคำว่าไม่เคยพบเป็นยังไงเรียกว่าพลังบริสุทธิ์ท่านเนี่ยมันสามารถที่บำบัดครับอย่างลูกสาวของผมเนี่ยครับจากคนที่แย่สุขภาพอะไรแย่ๆมากๆเลยเวลาเราพูดถึงตอนนี้ลื่นเลิงขึ้นมาเวลาเราพูดถึงแย่อะไรมันแย่ไอ้ความไม่ดีต่างเช่นมันทำให้สุขภาพแย่เอากับตัวเองก่อนนะยุ่งเกี่ยวเพิ่งไปลูกสาวเอาตัวเองก่อนตัวผมเป็นความดันโลหิตสูงครับผมค่อนข้างมากมากเลยพอหลังจากนั้นมาพอได้บัตรรู้สึกมันดีขึ้นคุณอารู้จักลุงหวงได้ไงครับยูทูบครับแต่ยูทูบดูอย่างอื่นมันดีมันเด้งขึ้นมาเลยมันเลยโอ้ตอนนี้โอ้ใช่แล้วเนี่ยสิ่งนี้ใช่แล้วไอ้คำว่าใช่แล้วใช่ยังไงมันถูกใจถูกความคิดที่เราคิดโดนเลยมันโดนเลยดูคลิปแรกโดนเลยไหมหรือใช่คลิปแรกโดนเลยพูดถึงอะไรครับคลิปแรกผมดูเยอะมากผมจำมันไม่ได้ไม่คลิปแรกที่ว่าโดนนะฮะไอเรื่องของการทำเดี๋ยวมาเล่าเดี๋ยวมาเล่าครับเรื่องการทำสมาธินะฮะโอ้โหเรื่องการทำสมาธิที่มีเทียนมีแสงเทียนอยู่หลงหรือเปล่าอ่ะไม่หลงหรือเปล่าหลงดิหลงท่านไงไอ้ใช่หลงคือหลงหมายความว่าเชื่อหลงเชื่อมันมีความศรัทธาคือมันเป็นความจริงที่ทำมันคือความจริงครับที่พูดท่านพูดมาเนี่ยคือความจริงครับมาพิจารณาดูนี่มันใช่เลยอยากรักษาโรคมันใช่ที่ท่านพูดมันใช่ไอเรามาเข้าใจผิดโอ้ยมันรักษาโรครักษาโรคโอ้จริงมันไม่ใช่เรามันต้องไปบำบัดโรคที่โรคมันอยู่ก็ต้องลดทิ้งไปกัดสมองไปทำอะไรเนี่ยมันจริงเหรอใช่โอเคเราพูดมาผิดมาตลอดครับผมคำพูดของท่านมาพิจารณาแล้วมันก็มันใช่ทั้งนั้นเลยครับครับพวกที่แหละที่เราหลงมานานตอนนี้เราหูตาสว่างขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วคือวันนี้เป็นที่หนึ่งแล้วสุดท้ายของเราเนี่ยครับตามตอนนี้ก็ติดตามตลอดหลังจากนั้นผมฟังยูทูบมาทุกวันไม่เคยเว้นโอ้โหมีเวลาว่างเป็นฟังครับผมแล้วมันก็ได้อะไรขึ้นมาเยอะครับผมคำว่าได้อะไรมาบ้างครับได้คำใหม่ๆคำที่ท่านพูดมาแล้วก็ไอ้ที่เราเคยเป็นต้นเป็นนี่แล้วมันก็รู้สึกมันโล่งมันเบามันโล่งขึ้นมาครับครับครับรู้สึกจิตใจผ่องใสขึ้นอย่างนี้ก็รู้จักการรับอากาศสิครับเนี่ยรู้ไหมรู้ไหมรู้นะรู้ว่าทำยังไงแต่ไม่เคยทำเนาะ
อ่ะกินต่อไปกินต่อครับอร่อยครับอร่อยเจอตัวจริงแล้วเป็นไงอ่ะคือเราเห็นรูปลักษณ์นะฮะธรรมดาธรรมดาแหละครับครับแต่ถ้ามองข้างในจริงๆมันไม่ใช่คนธรรมดาโนโนโนคนหรือคนครับพิเศษคนพิเศษที่เกิดมาครับพี่เจครับครับเจครับมาเจทั้งหมดช่วงฝั่งซ้ายเนี่ยคนเหนือคนเป็นคนพิเศษที่มนุษย์ยังพวกคุณแค่ไม่ถึงท่านอ่ะก็ต้องมาเรียนรู้จากท่านครับช่วยเหลือช่วยดึงจิตของเราให้มันพ้นจากความทุกข์เต็มที่ครับหวังสุขภาพหวังครั้งสุดท้ายของชีวิตครับผมชาติสุดท้ายเนาะไม่ขอเกิดอีกแล้วเราพาลูกมาหรือลูกพาเรามาพาลูกมาเฮ้ยใช่เหรอในการเดียวกันเมื่อวานนี้เขาไปเรียนหนังสือไงครับครับไม่เรียนแล้วพ่อวันนี้มาหาลูกหมอกโอ้โหเปิดใจครับเขาล่าเริงขึ้นเดี๋ยวนะเราก็ดีใจขึ้นโตจนป่านนี้แล้วเรียนอะไรอีกเขาเรียนหนูเรียนอะไรคะเรียนบัญชีค่ะเดี๋ยวก่อนปีอะไรปีสามค่ะปวสปวชไม่มหาลัยอย่าตีมหาลัยค่ะโอ้ตกใจหมดเลยนึกว่าโอ้ครับครับครับแล้วไปเก็ตลุงออกได้ยังไงตัวเล็กนี่ตัวเล็กนะเก็ตจากพ่อบังคับไม่พ่อเขาโยนมาพ่อเขาโยนมาให้ดูได้ฟังพยายามเปิดให้เสียงดังๆไว้อ๋อให้เสียงหลอกล่อคือปกติเขาเป็นคนยากที่จะเชื่ออะไรได้ไงอ๋อครับผมทีนี้เราก็อาศัยเสียงเนี่ยดังๆเอาไว้ให้มันไปถึงมันก็ได้ยินเออกลยุทธ์ดีนะก็ออนโฟสีไปนะครับ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 เออเขาก็ฟังแล้วเขาก็พ่อมันดีนะเออรู้สึกเขารู้สึกชอบโอเคคุณพ่อเปิดอยู่กี่เดือนกี่วันหนูถึงจะยอมเขาเปิดเรื่อยๆค่ะเปิดทั้งวันทั้งวันรำคาญไหมตอนแรกเดี๋ยวกันตอนแรกเฮ้ยอะไรวะอะไรอย่างนี้ไหมเขาฟังอะไรนะก็เห็นเขาฟังเขาก็นั่งฟังของเขาเป็นปกติอยู่แล้วนะเสร็จปุ๊บเราเข้าไปอยู่ในอารมณ์ร่วมของการที่เขาฟังได้ยังไงเขาก็แบบเออฟังเอาไว้นะมันดีนะเดี๋ยวตัวเล็กอย่าเพิ่งฟังคำถามพี่หนูก็ได้ยินพ่อว่าพ่อเปิดมานานสุดท้ายอ่ะตอนแรกๆเราคงยังไม่ได้สนใจฟังหรอกว่าพ่อฟังอะไรถูกไหมจนเราเข้าไปมีอารมณ์ร่วมในการฟังที่พ่อฟังนานไหมไม่นานพอเรามีอารมณ์ร่วมในการฟังเราได้อะไรจากการฟังครับว่าพ่อฟังอะไรลองสรุปให้กับตัวเองง่ายๆวันนั้นอ่ะตอนนั้นเออว่ามันคิดอะไรไม่รู้อ่ะแล้วมันก็เลยเออฟังที่เขาเปิดอ่ะครับผมก็เออว่ะมันดีเนาะเออมันดีจนมันดีดีเสร็จแล้วไงต่อเขาก็พ่อเขาก็แบบว่าชวนมาลองดูไหมอะไรอย่างเงี้ยได้รู้ว่าเป็นยังไงก็มาครั้งแรกก็ติดใจเลยพ่อบอกว่าหนูอะไรหนูไม่ร่าเริงทำไมหนูถึงไม่ร่าเริงหนูเป็นโรคซึมหนูไม่ใช่โรคซึมเศร้าไม่ใช่เป็นไปได้ไหมว่าคนที่คุยกับเราอ่ะไม่ถึงเราเออมันไม่ถึงเราไม่รู้เหมือนกันเออสิ่งที่เราคุยอ่ะมันไม่ถึงเราคนที่เราจะแชร์ด้วยอ่ะเช่นอย่างเงี้ยพี่มีเพื่อนมีเจ้านายมีลูกน้องไอ้แวดล้อมระนาบเดียวกับเรากับแนวตั้งและแนวล่างเรามันไม่มีคนคุยภาษาเราใช่จบเสร็จปุ๊บอ้าวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวนะพอไม่มีใครแชร์แล้วก็อยู่กับตัวเองถูกไหมครับความคิดมันก็เลยวนอยู่ในตัวเองมันเหมือนแบบว่าเราพูดอะไรไปแบบไม่ค่อยมีใครเข้าใจเราในสิ่งที่เราพูดอ่ะเนี่ยตกลงว่าจบนะโรคนี้มันมาจากไหนมาโทรศัพท์ไม่เดี๋ยวก่อนป้าเพิ่งไปไวเราไม่มีใครเข้าใจเราไม่ได้เป็นสื่อสารกับใครโดยทั่วไปและหรือคนที่เราสื่อสารด้วยไม่มีคนที่เขาพูดภาษาเรามันจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ยังไงชัดเจนนะชัดเจนนะเอาคิดมุมกลับหมายว่าไม่มีใครเข้าใจเราหรือเราไปไล่ให้ใครมาเข้าใจเราหรือเปล่าล่ะก็ไม่เราไม่บังคับด้วย
ราะฉะนั้นน่ะคนที่แวดล้อมเรานั่นแหละไม่มีภาษาที่เราสื่อสารด้วยได้โอเคนะเหมือนพี่ชอบคุยเรื่องแฟนตาซีเงี้ยพญานาคพญาคุณพี่ก็จะไปเลือกคุยกับใครที่มันรู้เหมือนเราไงใช่ไหมครับใช่ไหมฮะแสดงว่าเราอีกแบบอีกเลเวลหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งในความเป็นสังคมที่มันหลากหลายเนี่ยสังคมที่เราอยู่อะครับมันไม่มีเพราะฉะนั้นจบนะไม่เอานะไม่ใช่โรคลมเศร้านี่พี่ก็บ้าตายห่าดิเหมือนกันนี่ก็อยู่คนเดียวคิดคนเดียวอะไรคนเดียวใช่ไหมครับชัดเจนเนาะยังใช้ยาอยู่ไหมไม่ได้ใช้ดีมากตอนนั้นใช้อยู่ใช่ตอนนั้นไปหาเขาเนาะเขาคือใครไปหาอยู่นานกี่เดือนกี่ปีไปได้แค่เดือนเดียวแล้วพอมันเหมือนมันออกยามันน็อกยามันเป็นยังไงออกมันออกแบบมันออกคืออ๋อมันอ้วกเหรอมันเวียนหัวครับค่ะแล้วคือมึนทำอะไรไม่รู้เรื่องแบบว่าเดินไปนิดนึงก็เวียนหัวอะไรคือมันมึนมันอะไรไปหมดเลยอะเรียนก็ไม่รู้เรื่องอะไรตัวเล็กมาที่นะร่างกายเรามีความเฉพาะตัวความคิดเราก็มีความเฉพาะตัวธรรมชาติมันแอนตี้ต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่อยู่นอกตัวเป็นไปได้ไหมครับไม่ได้แพ้ยานะไม่ใช่เกี่ยวกับแพ้นะอ่าใช่ไหมไม่ได้น็อกไม่ได้คือออกก็ถูกแล้วเอาออกเฮ้ยอย่ายุ่งกับฉันอย่างเงี้ยอย่ายุ่งกับฉันเห็นไหมครับความคิดก็อย่ามายุ่งกับฉันร่างกายก็อย่ามายุ่งกับฉันนี่ไงครับนี่คุณสมบัติดีมากเห็นไหมนี่คือคุณสมบัติของบอลเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าบอลเนี่ยกินไปด้วยคุยไปด้วย คำว่าบอลเขาจะสนใจอยู่แต่เพียงสิ่งเดียวที่เกี่ยวกับเรื่องที่เขาสนใจไม่ใช่อีโก้นะบอลนะค่ะเกิดมาแล้วรู้ว่าตัวชอบอะไรรักอะไรสนุกกับอะไรก็จะไปสู่สิ่งนั้นสิ่งแปลกปลอมนอกจากนั้นน่ะสิ่งแบบปลอมอ่ะร่างกายยังไม่ยอมอีกต่างหากโอ้โหสุดยอดเลยไม่เหมือนพี่กินยาตั้งแต่5 ขวบกินยาเป็นไรฮะไม่สบายนี่แหละครับพอไปที่ประสบที่ดีไม่กินยาเลยหน้าตาสดใสก็ดูชื่นดูพี่กระเป๋าดูพูดคุยแต่อากาศกับเมฆกับไปนี่ไปคุยกับเพื่อนก็แบบเฮ้ยไปทำอะไรมาวะน่าเรื่องกว่าผิดปกติเป็นไรปกติก็แบบเงียบๆครับไม่ค่อยคุยวางมาดนิดหน่อยอะไรวางมาดเหมือนพ่อเคพี่ก็ดีใจด้วยครับดีใจด้วยดีใจด้วยมากวันนั้นแบบว่ามันปลดล็อกเลยใช่ก็เปลี่ยนไปดีก็เลยติดใจอยากใหม่แจ๋วไม่อยากเรียนว่าชวนมาคือมันถึงเวลามันต้องเป็นคีย์ของมันไปก่อนเหมือนจะมาเนี่ยมันก็มีมาเนี่ยมันมารถเมย์ได้แท็กซี่ได้เดินได้เดินขึ้นขบวนของเขาไปก่อนเดินขึ้นขบวนของเขาไปก่อนโอเคนะพอขึ้นขบวนของเขาจนมันเป็นเชี่ยวชาญแล้วค่อยเดินขบวนของตัวเองเพราะโลกมันต้องเรียนรู้ตัวเล็กลืมตามาก็ต้องเรียนรู้โลกเพราะตัวโลกมันคืออาชีพแต่ถ้าพ่อบอกไม่ต้องเรียนมีอยู่แล้วให้500ล้านจบหนูก็เรียนรู้โลกตามอิสระที่หนูต้องการเลยนั่นแหละแค่นั้นเองอ๋อให้เป็นท่าสุดท้ายคือมาคุกครับเออแอบตายไม่จบสิ้นสักทีแต่ก่อนจะท่าสุดท้ายมีอาชีพด้วยนะต้องมีอาชีพต้องมีอาชีพก็แค่เลือกว่าอาชีพที่สิ่งที่เรียนคือสิ่งที่ชอบรักสนุกโอเคนะชัดเจนนะชัดเจนนะสองก็คือสิ่งที่ทำเวลาชอบแล้วทำสิ่งที่รักสนุกชอบนะก็เลือกเลยว่าอาชีพนั้นจะทำคนเดียวหรือว่าจะทำหลายคนจบหนูก็เลือกได้แล้วใช่ไหมครับสำคัญมันต้องมีความสามารถความสามารถก็คือการที่รู้จักตัวตนของตัวเองนี่แหละเนี่ยรู้จักไปเรื่อยหลอมเหลาไปเรื่อยฟังลุงไปด้วยแชร์ไปด้วยถกเถียงกับตัวเองไปด้วยไอ้ที่ถกเถียงกับตัวเองนั่นแหละคือดีถกเถียงกับตัวเองเสร็จปุ๊บพอได้อะไรก็ตามที่ตกผลึกแล้วปุ๊บก็แชร์ทีนี้แชร์กับใครล่ะก็แชร์กับคนที่เราคุยรู้เรื่องนั่นน่ะก็จะมีใครอย่างนี้เนี่ยเห็นมั้ยฮะมันก็ไปตามคันลองของมันแล้วก็เรียกอะไรอ่ะ
ไม่ตกเป็นเครื่องมือใครเขารู้แล้วว่าต้องการอะไรก็จะไปทางไหนอะไรที่มีความสบายกายสบายกายคือเบาตัวเนาะแล้วก็เข้าใจสิ่งยังไม่พอในตัวของเราเนี่ยพัฒนาตัวเราไปเรื่อยๆก็จะเป็นเรื่องของจิตของความสว่างที่มันก็จะไปตามคันลองนี่คือบอลโชคดีจังที่ได้เจอกันเนาะดีมากดีมากดีมากรู้ว่าเป็นบริเวณของเราครับ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 ผมครับผมครับผมดีมากพอดีมากพิฆาตของคุณโอเคพอพิฆาตสุดท้ายเฮ้ยพอทราบไปดูครับปุ๊บครับเวลานาทีอย่าร้องอย่าร้องเอาล่ะเข้าใจมาแล้วตอนนี้เนาะเข้าใจมาแล้วครับผมไปต่อนะขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากมานี่คืออะไรเห็ดคล้ายเห็ดหอมเห็ดหอมแล้วเนี่ยเนี่ยคุกกะปิไม่ใช่สิถ้ากระปีมันไม่เป็นเจข้าวคุกอะไรกระปีแจมีอืมปีด้วยมีกระปีกระปีเจอ๋อใช้ถั่วเน่าทานครับถั่วเน่าดีครับคุณเอ๋ครับสวัสดีครับมากินอะไรอ่ะอาหารเจมอาหารไทยครับผมนี่มาจากไหนครับคุณนะบางปูอยู่ประการครับโอ้ยสถานตาอากาศครับแถวนั้นแหละครับคนยังแน่นอยู่เนาะครับช่วงนี้หน้าอากาศหนาวแล้วนกนางนวลก็มาเยอะแล้วอืมย้อยมาครับ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 รู้จักกระลุงหงอกได้ยังไงครับทางเฟซทาง YouTube นะอือ นานแค่ไหนแล้วคุณนะก็ประมาณ2ปีแล้วครับเม็ดเจ้านี่เจอครั้งแรกหรือเปล่าผมมานี่มกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาครับเดี๋ยวหยุดไปแล้วก็มานี่แหละครับครับมาที่นี่นะได้อะไรจากการที่รู้จักลุงหงอกบ้างครับอย่างแรกคือการดูแลตัวเองก็คือการงับอากาศเนี่ยครับสุดยอดเลยครับมันทำยังไงบ้างคุณนะตูดอ้าปากนะฮะแล้วเวลานี้ครับรับการไว้นานที่สุดครับผมถ้าเราจะรับได้ตรงนี้ครับแล้วก็หายใจออกส่วนมากคุณนาติดตามคุณลุงใน Facebook หรือ YouTube ครับส่วนมากจะเข้า YouTube มากกว่าเพราะทำไมถึงชอบ YouTube มากกว่าภาพจะคมชัดเสียงก็จะดีกว่าอ๋อเวลาเสียงหายงุ่ยหงิดมั้ยไม่งุ่ยหงิดก็ไปเฟซกลับไปเฟซต่อโอเคเดี๋ยวหลับไปได้ครับดีจังครับผมสิ่งที่ถ้าพูดเราพูดถึงความเป็นลุงหงอกจะสรุปลุงหงอกก็คืออะไรครับแรกก็เรารู้จักเลยมันไม่เหมือนกับคนที่เราศึกษามาตามขั้นตอนนะครับเป็นเหมือนเขาให้เรารู้จักเป็นขั้นๆหนึ่งครับจากเริ่มต้นมาจากศูนย์อนุเหมือนใช้อนุบาลนะครับผมทางด้านสิ่งแบบสิ่งหรืออะไรพวกเนี้ยแล้วก็รู้จักมาเรื่อยๆแล้วท่านท้ายมาก็มาพบลุงหงอกทางเฟซนี่แหละแต่ก่อนก็ไม่ได้เล่นทางเฟซทางยูทูบเขาไม่ได้มีโทรศัพท์ทางสมาร์ทโฟนอย่างนี้นะครับผมพอมาทางด้านนี้ปุ๊บเราก็พบเลยคำที่ทำให้เราสะดุดใจหรือโดนใจเราคือคำไหนครับคุณนาประโยคไหนเห็นคือไม่มีคือไม่เห็นแหละทั้งหมดประโยคนี้ซึ่งมันเป็นปรัชญาครับเราต้องศึกษาตรงนี้ก่อนครับมันจะไม่แปลตรงตัวคำนี้เราไม่ต้องไปคิดต่อเนาะไปคิดต่อเอาว่ามันคืออะไรคิดออกหรือยังครับทุกวันนี้ก็เป็นบางเรื่องยังไม่ครบทุกอย่างขอบคุณคุณอามากครับติดต่อเนาะอ๋อไอ้ถุงนี่ใช่ไหมแม่เรื่องมันก็คือกระนุ้ยกระนุ้ยแต่ลูกแม่ทำแต่กระนุ้ยไม่ถือเขาถือมาแต่ว่าลูกแม่ทำเขาอยู่บ้านเดียวกันไงจบงงไหมไม่งงก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่บรรยายเรื่องตัวเรานะครับหลายๆคนหลายๆท่านที่เดินทางเข้ามาก็จะมีประสบการณ์ตรงกับลุงหงอกในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามความต้องการนะฮะต้องการร่างกายแข็งแรงเจริญตามวัยต้องการความเข้าใจก็เข้าใจ
ในรูปแบบที่เป็นปัจเจกบุคคลที่สะสมประสบการณ์ตรงมาแล้วก็ตกผลึกแต่ก็ยังคาใจยังไม่คลายความสงสัยและหรือยังไม่สามารถตอบโจทย์ความเข้าใจของตัวเองได้มากพอจนตลอดจนเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ยังติดขัดระดับนะฮะจุดนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้ เมื่อวันหนึ่งเดินทางโลดแล่นไปในทุกที่ทุกทางก็มาเจอ YouTube บ้านเรา .tv และหรือมาเจอ Facebook นะฮะก็มาเจอกับคนหัวงอกพูดจาแปลกๆพูดไม่เหมือนใครทำก็ไม่เหมือนใครคิดก็ไม่เหมือนใครก็เลยฟังดูแล้วก็โดนใจติดใจคำพูดลุงออกไปกระตุ้นต่อมติดแตกไปกระตุ้นต่อมติดแตกพอติดแตกเท่านั้นแหละก็เลยทำให้ตีแตกโอ้โหตัดตกเคลียร์คัทเลยนะครับก็ติดตามมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยครับก็เลยติดตามมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะก็ไม่มากหรอกครับแต่มีคุณภาพในเชิงของประสิทธิภาพแต่ละคนแต่ละท่านค่อนข้างมีประสบการณ์ตรงสูงนะครับในการสัมผัสพลังงานโดยสุดจากสองมือเปล่าที่เราบอกได้มอบให้นะครับนี่ก็เป็นด้านในส่วนของห้องกระจกที่ทุกคนก็สามารถนะครับเข้าใจไหมแต่คนไทยบอกว่าสีแดงนี่สมมุติแล้วรู้กันเข้าใจกันถ้าเป็นอังกฤษมันก็บอกว่าเลดนะไม่เหมือนกันละแต่มันสัพพนา